بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله ก็ขอความสุขสันติพระเมตตาจากอัลเลาะห์ตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องทุกท่านที่มาร่วมรับฟังกันณลงรถนะครับณลงรถนะครับเสียงโอเคมั้ยเสียงโอเคนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิซักกะลอฮุคอยรอนนะครับหัวข้อนี่เดี๋ยวเปิดหัวข้อดูหัวข้อบอกว่ารักแท้มีให้กันทุกวันเพียงเรารักกันเพื่อพระองค์นะครับก่อนอื่นเลยพี่น้องเราที่เป็นมนุษย์เราที่เป็นมนุษย์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาพี่น้องนะจะเป็นสังคมได้นะครับจะเป็นโลกใบนี้ได้ต้องมีมนุษย์จะเป็นสังคมได้ก็ต้องมีมนุษย์จะเป็นประเทศได้ก็ต้องมีมนุษย์ดังนั้นอะไรคือองค์ประกอบของสังคมอะไรคือองค์ประกอบของประเทศสิ่งต่างๆเหล่านี้คำตอบมันอยู่ก็คือว่าสังคมมันจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยกับการที่คนหลายๆคนนั้นมาอยู่รวมกันโดยมีเจตนาเดียวกันมีพื้นฐานความต้องการเหมือนกันมีสิ่งต่างๆคล้ายกันมีข้อตกลงอันเดียวกันจึงมาอยู่รวมกันได้นี่คือคำอธิบายที่จะถ่ายภาพให้เราเห็นก่อนว่าก่อนที่คนเราเนี่ยจะมารักกันได้เนี่ยมันต้องมาอยู่ด้วยกันก่อนในตามสภาพดุนยาวีตามสภาพโลกใบนี้สังคมใบนี้คนเราจะรักกันได้ต้องมาอยู่ด้วยกันก่อนต้องเห็นกันก่อนอย่างน้อยเห็นหน้าก็ยังดีไม่รู้จักหรอกเห็นหน้าเนี่ยใครละมูบารอกมันกระพันสารพันสวยอ่ะมันก็ยังพอจะเข้าท่าอย่างน้อยก็ยังเห็นหน้ากันนี่โลกใบนี้จะเป็นลักษณะแบบนั้นก็จะต้องมาอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานเดียวกันแต่วันนี้ถ้าหากมองลึกลงไปในความรักในหัวข้อตรงนี้รักแท้มีให้กันทุกวันแน่นอนเหลือเกินพี่น้องถ้าหากว่าวันนี้บอกว่าแค่รักไม่ได้ให้กันทุกวันนะถ้าบอกว่ารักไม่ได้ให้มีกันทุกวันแต่บอกรักแท้ปุ๊บถูกต้องเลยต่อมาด้วยกับประโยคมีให้กันทุกวันเพราะว่าอะไรทำไมถึงผมบอกถึงว่ารักไม่ได้มีให้กันทุกวันเพราะคนเราจะรักกันเพราะอะไรล่ะถูกใจต้องจริตถูกใจนิสัยใจคอไปด้วยกันได้ใช่ไหมแต่วันหนึ่งวันใดเนี่ยเอาคนที่เราคุยกันอยู่เนี่ยแหละแม่มันเชียร์ลิเวอร์พูลดูสิแล้วมาเยาะเย้ยเราแฟนแมนยูเราก็ไม่ชอบใช่ไหมจริงไหมบางคนดูละครชอบคนนี้คนอีกคนนึงมาวิจารณ์ไม่ชอบคนนี้เราก็ไม่ชอบแล้วเธอหากว่ารักกันนะรักกันแบบเพื่อนเนี่ยวันหนึ่งมันก็ไม่รักแต่ถ้าหากว่ารักแท้มีให้ทุกวันแน่นอนเราลองนึกซิว่าภาพของรักแท้คือรักของใครวันล่อผมเชื่อสามารถต่อร้อนเลยว่าหัวใจตรงนี้ก็คือรักแท้คือรักที่แม่มีให้กับลูกแม่มีให้กับลูกรักทุกวันแม้ลูกจะตายไปแล้วก็ยังรักอยู่คู่วิทยากรคนหนึ่งของผมอาจารย์ยาซีนขยันหาในรายการสิ่งที่นบีรักที่ผมพูดให้กับช่อง New TM Channel เนี่ยอาจารย์ยาซีนจะคุยในช่องทีวีกับผมคนนี้เนี่ยเขาเคยมีลูกแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็เก็บชีวิตลูกเขาไปในขณะที่ยังเล็กอยู่แล้วอัลเลาะห์ตะอาลาให้เบิ้ลมาอีก2อัลเลาะห์ตะอาลาให้เบิ้ลมาอีก2ขอบคุณอัลเลาะห์อาจารย์ยาซีนเก่งนะแต่ว่าอาจารย์ยาซีนนับยังไงรู้ไหมตอนนี้ลูกคนที่2ของผมอายุจะ5ขวบคนที่3ของผมอายุเนี่ยประมาณ 3-4 เดือนยังไงตรงนี้เห็นอะไรคนเป็นพ่อคนเป็นแม่แม้ลูกจะตายไปแล้วก็ยังนับว่ายังเป็นลูกคนนี้อยู่จริงมั้ยวันนี้ลูกเราเสียก่อนเรายังคิดถึงมั้ยคิดถึงความรักของแม่ความรักของพ่อน่าจะฉายภาพไปเห็นของคำว่ารักแท้ได้รักแท้ไม่ต้องการอะไรผมว่าคำนี้อาจจะไม่ตรงสักเท่าไหร่รักแท้พี่น้องพ่อแม่รักลูกพ่อแม่รักลูกตรงนี้เนี่ยถามสิว่าต้องการอะไรอยากให้ลูกได้ดีแน่นอนแต่ไม่ต้องมาให้อะไรก็ได้แต่ก็ยังมีความหวังยังหวังอยู่อยากให้ลูกได้ดีนั่นคือความรักแท้นี่ในหมู่มนุษย์ว่าลึกลงไปแล้วนะพี่น้องนะแต่วันนี้มันจะมีให้กันทุกวันได้จริงๆเนี่ยพี่น้องมีการให้ทุกวันได้จริงๆเพียงเรารักกันเพื่อพระองค์ไม่รู้ใครตั้งหัวข้อ
คำไม่มีอะไรที่จะติเลยในประโยคนี้เพียงเรารักกันเพื่อพระองค์ยังไงล่ะพี่น้องรักกันเพื่อพระองค์ภาษาอาหรับเรียกว่าอันฮุบบุฟิลลาห์รักในอัลลอฮ์ฟีนี่แปลว่าในแต่ถ้าแปลตามภาษาก็คือรักกันโดยเห็นแก่อัลลอฮ์ตาลาเห็นแก่อัลลอฮ์เหมือนกับความรักที่เรารักกับคนอื่นเราเห็นแก่อะไรเห็นแก่เพื่อนเห็นแก่นามสกุลเห็นแก่ญาติเมื่อกี้นี่นั่งไล่กับบางที่ใช่คุยไปคุยมาอัลลอฮ์มีความสัมพันธ์กันเราก็เกิดความรักกันโดยอัตโนมัติแต่เชื่อไหมผู้ศรัทธายิ่งกว่านั้นอีกพอเวลาเห็นคุ้มผมเห็นใส่หมวกให้สลามกันน่ะรักกันแล้วเรารู้สึกรักกันแล้วมีความสัมพันธ์บางอย่างนั้นรักกันเพื่ออัลลอฮ์เห็นแก่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะมีให้กันทุกวันได้ยังไงมันจริงหรือเปล่าวันนี้เราก็มองย้อนไปดูสิว่าวันนี้เรามีอีหม่านในทุกเมื่อเชื่อวันไหมถ้าวันนี้เรามีอีหม่านทุกวันเราต้องสามารถที่จะรักกันได้ทุกวันไม่ใช่ว่าวันนี้มันมีปัจจัยที่เปลี่ยนไปแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าไม่โอเคแล้วคนนี้ไม่โอเคแล้วสถาบันนี้ไม่โอเคแล้วกลุ่มนี้เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังอ้างหรือว่ากำลังรักจริงๆเพื่ออัลลอฮ์ตาลาคนทุกคนพูดรักเพื่ออัลลอฮ์ฉันรักอัลลอฮ์คนทุกคนพูดในลักษณะแบบนี้หมดแต่ถ้าหากว่าวันนี้เรามองในเหตุผลที่จะทำให้ความรักเราเปลี่ยนไปอย่าเพิ่งรีบด่วนในการตัดสินใจทำยังไงมองดูซิว่าไอ้ตรงนั้นน่ะอัลลอฮ์รักหรืออัลลอฮ์โกรธทำไมผมถึงโยงไปกับอีหม่านว่าเรามีอีหม่านแล้วเราจะรักกันทุกวันเรามีอีหม่านทุกวันใช่ไหมเรื่องตรงนี้ความรักกับอีหม่านนบีก็โยงเอาไว้นบีโยงเอาไว้ในฮะดีษหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันอะฮับบะลิลลาห์ใครก็ตามที่รักเพื่ออัลลอฮ์วะอับกอดอลิลลาห์แล้วก็อะไรโกรธเพื่ออัลลอฮ์วะอตอลิลลาห์ให้ก็ให้เพื่ออัลลอฮ์วะมานาอานิลละจะไม่ให้ก็ไม่ให้เพื่ออัลลอฮ์ไม่ให้เพราะเห็นแก่อัลลอฮ์นบีบอกว่าฟะกอดอิสตักมารันอีมานฟะกอดอิสตักมารันอีมานอีมานของเขาสมบูรณ์แล้วนบีเอาเรื่องอะไรมาก่อนเรื่องความรักความรู้สึกทั้งในเรื่องหัวใจและทางด้านกายภาพการให้การไม่ให้เอามาผูกกับอะไรครับเรื่องของอีมานเรื่องของอีหม่านทำไมอ่ะเกี่ยวไม่เกี่ยวพี่น้องวันนี้สมมุติว่าด้วยกับอารมณ์อ่ะนะเราลองรักใครสักคนสิล่ะเอาง่ายๆที่สุราอ่ะอัลเลาะห์รักอิหม่ามคนนี้จังเลยรักเพื่อนมันไปสุราเราก็อยากไปมั้ยเราก็อยากไปนะวันนี้เรามากันเนี่ยพี่น้องเรามีความสุขกันตรงนี้ในการศึกษาหาความรู้อ่ะเรารักในสิ่งเดียวกันเราอยากจะมามั้ยอยากจะมาใครไม่มาถามถึงมั้ยผมเชื่อว่าถามถึงนะผมเนี่ยตอนที่สอนวันเสาร์น่ะขนาดไปไม่ได้บ่อยนะผมจำหน้ากันได้เนี่ยใครไม่เจอเนี่ยผมนึกถึงเหมือนกันนะดีไม่ดีมีอินบ็อกซ์มาถามผมด้วยอินบ็อกซ์มาอาจารย์วันนี้เรื่องอะไรบ้างไม่ได้ไปมีเห็นไหมวันนี้เรามีความรักกันได้ทุกวันเห็นแก่อัลลอฮ์ตาลาดังนั้นวันนี้พี่น้องเราจะบอกว่าเรารักกันได้เพราะอัลลอฮ์ตาลาพี่น้องเราจะต้องมีในลักษณะที่มันแสดงออกได้ด้วยมันเหมือนกับการศรัทธาพี่น้องมันเหมือนกับการศรัทธาการตักวามองเห็นไหมศรัทธาตักวานำมาทำนุ่นล้วนแต่รูปธรรมคืออะไรอ่ะคืออะมานของเราการกระทำของเราใช่หรือไม่สถานที่ของอีมานอยู่ที่ไหนหัวใจสถานที่ของตักวาอยู่ที่ไหนหัวใจแต่หน้าต่างที่จะแสดงออกมาอยู่ที่ไหนพี่น้องการกระทำของเราวันนี้เรารักกันไหมเพื่ออัลลอฮ์ตาลาวันนี้ผู้ศรัทธาพี่น้องจะรักกันโดยที่รักผู้อื่นเหมือนที่รักตัวเองรักผู้อื่นเหมือนที่รักตัวเองนะครับแน่นอนเรารักอยู่แล้วมีวันไหนเราวันนี้เกลียดตัวเองจังเลยมีไหมวันนี้เกลียดตัวเองไม่อยากทำอะไรมีไหมอาจจะมีที่เกลียดนะแต่ไม่เคยที่จะเกลียดตัวเองเลยเราก็รักตัวเองอยากที่จะได้สิ่งดีกับตัวเองนี่คือลำดับแรกพี่น้องที่อยากจะฉายภาพให้พี่น้องเห็นว่าวันนี้เนี่ยความรักเนี่ยในระดับของความรักที่เป็นสามัญของมนุษย์เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วรักเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยเป็นอย่างไรเราพอจะเห็นภาพไหมเราพอจะเห็นภาพไหมพี่น้อง
ถ้าหากว่ายังไม่เห็นภาพลองย้อนกลับไปดูพี่น้องซอฮาบะห์เขารักกันยังไงซอฮาบะห์เขามอบความรักให้กับรอซูลยังไงพี่น้องความรักตรงนี้เนี่ยใครสั่งให้รักดูก่อนพี่น้องถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยถามว่าจะแต่งงานเนี่ยพี่น้องจะแต่งงานนะอากัดนิกะห์ไม่ซออากัดนิกะห์ไม่ซอยังไงเจ้าสาวถูกบังคับมาไม่ซอเจ้าบ่าวถูกบังคับมาไม่ได้อยากจะเอาเลยไอ้ฉันน่ะอยากจะเอานี่ฟ้อนหุ่นนะได้นี่มันเป็นยังไงพี่น้องเจ้าสาวก็ถูกบังคับมาไม่ได้ตรงนี้ต้องมาด้วยความเต็มใจมาด้วยความเต็มใจพี่น้องนะผูกกับรายละเอียดต่างๆแค่นี้ก็ยังไม่ซ้อนวันนี้เราจะรักกันนะถามว่าใครสั่งจะรักเพื่อด้วยกับตัวเราเองไหมถ้ารักเพื่อตัวเราเองสถานะความเป็นมนุษย์เผลอๆพรุ่งนี้เกียรติเอามีใช่ไหมรักกันวันนี้เกลียดกันพรุ่งนี้ธรรมดาแค่ว่าหัวใจเราเนี่ยพี่น้องหัวใจเราเนี่ยคำว่าก้อนบุญมินอิงกิลาบมาจากคำความที่ว่าอะไรพลิกไปพลิกมาอิงกิลาบุญพลิกไปพลิกมาหัวใจเราแต่ว่าวันนี้รักมันอยู่ได้ทุกวันเพราะอัลลอฮฺตาลาทำให้รักอัลลอฮฺตาลาทำให้รักทำให้ใครรักทำให้ผู้ศรัทธากับผู้ศรัทธารักกันผู้ศรัทธากับผู้ศรัทธารักกันอันนี้ยังไม่ได้เจาะลงไปว่าผู้ศรัทธาเป็นสามีเป็นภรรยานะเอาว่าเป็นผู้ศรัทธาในสังคมเนี่ยรู้จักไม่รู้จักรักกันอัลลอฮฺตะอาลาเก่าไว้ในอันกุรอานว่าวะอัลลอฮฺฟะบัยนะกูลูบิฮิมวะเราอันฟักตะมาฟินอาร์ดิจามีอาและเรานั้นและข้านั้นหมายถึงอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยได้อะไรอัลลอฮฺได้เชื่อมหัวใจให้มีความคุ้นเคยกันบัยนะกูลูบิฮิมระหว่างหัวใจของพวกเขาอายะห์นี้ลงมาให้กับซอฮาบะห์ใช่ไหมรวมถึงเราด้วยระหว่างหัวใจของผู้ศรัทธาอัลลอฮ์ตาลาทำให้หัวใจนั้นน่ะมันสนิทสนมกันเชื่อมเข้าหากันเคยไหมล่ะพี่น้องเรารู้สึกดีไหมอัลลอฮ์ไปที่นี่มุสลิมเต็มเลยมุสลิมเต็มเลยรู้สึกดีรู้สึกดีแต่ถึงวันไหนไม่เห็นมุสลิมเรารู้สึกว่าแม่มันแห้งๆนะยิ่งโอ้โหเธอร้านอาหารเยอะแบบเท่านี้หน่อยโอ้สบายใจเลยกันใหญ่มีเชื่อมกันพี่น้องยังไม่ได้คุยกันเลยแค่เห็นหมวกกะเปียแค่เห็นผ้าฮิญาบรู้สึกไหมอัลลอฮฺฟะบัยนะกูดูบิฮิมด้วยกานิมะห์ลาอิลาฮะอินนัลลอฮฺเรารู้สึกรักกันตรงนี้แต่อัลลอฮฺตาลาต่อพี่น้องอัลลอฮฺตาลาต่อว่าเราอันฟักตาอัลลอฮฺตาลาพูดกับนบีว่าเราอันฟักตามาฟินอาร์ดิจามีอามาดแมนว่าเจ้ามุฮัมมัดเจ้านั้นได้อันฟักได้จ่ายไปได้จ่ายไปได้ทุ่มทุนไปด้วยกับสิ่งที่มีอยู่บนหน้าแผ่นดินทั้งหมดเลยมาอัลลัฟตะบัยนะกูลูบิฮิมเจ้าก็ไม่สามารถที่จะเชื่อมจิตใจของผู้คนได้เจ้าก็ไม่สามารถที่จะเชื่อมจิตใจของผู้คนให้มารักกันได้วะลากินนัลลอฮุอัลลัฟะบัยนะฮุมแต่อัลลอฮ์ตะอาลานั้นเชื่อมหัวใจผู้ศรัทธาให้มารักกันได้ในอายะห์นี้พี่น้องในอายะห์นี้ชี้ให้เห็นถึงอะไรชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของความรักของผู้ศรัทธาพี่น้องความรักของผู้ศรัทธาเกิดขึ้นด้วยพระผู้อภิบาลพี่น้องถ้าหากว่าวันนี้เราจะโกรธนะพี่น้องนึกถึงคนที่ทำให้เรารักกันหน่อยนะวันนี้เราพี่น้องกันน่ะเป็นหมายถึงว่าคานตามกันมาคนนึงเป็นพี่คนนึงเป็นน้องอ่ะจะทะเลาะกันน่ะพอเวลาบางทีเอ็ดน้องเราอ่ะเห็นแก่ป้าหน่อยเห็นแก่แม่หน่อยจริงไม่จริงวันนี้ผู้ศรัทธาพี่น้องเป็นมุสลิมจะทะเลาะกันเห็นแก่อัลลอฮ์ตะอาลาหน่อยเพราะใครอ่ะทำให้รักกันถ้าไม่ใช่อัลลอฮ์ตะอาลาและจากอายะห์นี้เราได้ข้อคิด2อย่างพี่น้องเราได้ข้อคิด2อย่างความรักของผู้ศรัทธามีราคาความรักของผู้ศรัทธามีราคาจนกระทั่งว่าอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าเราอันฟักตะมาฟินอัลดิจามีอาก็ไม่สามารถซื้อได้ความรักของผู้ศรัทธาที่มีให้การจะเอาเงินเท่าไหร่มาซื้อผู้ศรัทธาก็ไม่ขายจะให้ทรยศก็ไม่ทรยศต่อผู้ศรัทธาด้วยกันข้อ2ข้อคิดที่เราได้คืออะไรข้อคิดที่เราได้ถ้าหากว่าวันนี้ถ้าอัลลอฮ์ไม่เป็นตัวแปรแต่ว่าวันนี้ทรัพย์สินเป็นตัวแปรทรัพย์สินเป็นตัวแปรวันนี้เงินเป็นตัวแปรวันนี้ตำแหน่งเป็นตัวแปรเงินเดือนเป็นตัวแปรความสุขเป็นตัวแปรวันหนึ่งหัวใจเราก็เปลี่ยนไปไม่สามารถทำให้รักกันได้ดังนั้นพี่น้องเราเห็นภาพอัลลอฮ์ตะอาลาฉายภาพไม่เห็นโดยยกตัวอย่างมาทั้งหมดแล้วและมันก็จริงแล้วมันก็จริงโดยใครนบีพี่น้องรักต่ออัลลอฮ์รักต่อศาสนารักต่อบรรดาซอฮาบะห์รักต่ออุมมะห์พี่น้องยังไงล่ะในวันที่กุฟฟาร์น่ะ
กูฟัดมักกะมอบอกว่ายังไงเอาไหมเลิกดะวะเถิดเลิกเผยแพร่ศาสนาได้แล้วจะเอาอะไรจะเอาอำนาจไหมฉันจะเอามาให้จะเอาเงินทองไหมฉันจะเอามาให้จะเอาผู้หญิงไหมฉันจะเอามาให้ตอบโจทย์ตอบโจทย์มนุษย์หมดเลยพี่น้องตอบโจทย์มนุษย์เนี่ยต้องการอะไรต้องการอำนาจไม่ชอบอยู่ใต้ใครมนุษย์ไม่ชอบอยู่ใต้ใครมนุษย์ต้องการเป็นที่รักต้องการที่จะครอบครองต้องการผู้หญิงไหมต้องการอะไรทรัพย์สมบัติไหมมนุษย์ไม่ชอบความยากจนแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมาแม้วันนี้เอาดวงอาทิตย์มาไว้ข้างขวาเอาดวงจันทร์มาไว้ข้างซ้ายฉันก็จะทำงานเผยแพร่ศาสนาต่อไปนี่คือนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำให้เห็นว่าวันนี้แม้มากมายสักแค่ไหนผลประโยชน์จะมากมายแค่ไหนก็ซื้อใจมุสลิมไม่ได้แต่ว่าวันนี้เดินมาแค่อัสสลามุอะลัยกุมซื้อใจเราได้เลยเพราะว่าวันนี้คุณเป็นมุสลิมคุณเป็นมุสลิมเราจะยอมรับในความเป็นมิตรภาพของคุณก่อนเลยในอันดับแรกในอันดับแรกพี่น้องจริงๆแล้วพี่น้องก่อนอายะห์นี้พูดถึงอายะห์นี้แล้วเนี่ยอายะห์นี้อายะห์ที่63ซูเราะห์อันฟานย้อนกลับไปนิดนึงพี่น้องย้อนกลับไปนิดนึงในอายะห์ที่61กับ62ซูเราะห์นี้ไล่เรื่องอะไรมาการตกลงกันระหว่างนบีกับมุชริกีนในเรื่องกุฟฟาร์นะไอ้พวกนี้จ้องจะทำลายนบีอ่ะจ้องจะทำลายนบีนะพี่น้องแต่อัลลอฮ์ตาลาบอกไว้ว่าอะไรวะอินจะนะฮูลิซุลมีฟานฟาจะนะฮละฮาวะตะวักกันอัลลอฮ์อินนะฮูวะซะมีอุนอาลีมอัลลอฮ์ตาลาบอกไว้ว่าไงถ้าหากพวกเขาไอ้มุชริกีนที่คอยจะทำจะจ้องจะโจมตีจะทำร้ายจะฆ่าแกงเรามาด้วยกับซุลมีมาด้วยกับอะไรครับมาด้วยกับซาลามาด้วยกับความนอบน้อมนะอัลลอฮ์ตาลาก็บอกไว้ว่าฟาอัจนะละฮาก็จงคุยกับเขาด้วยดีคุยกับเขาด้วยดีแต่ว่าก็ทิ้งท้ายไว้นิดนึงว่าอะไรตะวักกันไว้กับอัลลอฮ์นี่กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะพี่น้องคนก็ไม่ใช่มุสลิมอัลลอฮ์ตาลายังใส่ให้แบบนี้กับผู้ศรัทธาด้วยกันพี่น้องถ้าบอกว่าวันนี้เรารักกันเพื่ออัลลอฮ์คนที่มันเคยโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรมีความขัดแย้งกับเราเจอกันที่ไหนก็เถียงกันตรงนั้นนะพูดกันเนี่ยตรงเนี้ยไม่เคยเห็นไม่เคยตรงกันเลยไอ้นี่ว่าขาวไอ้นี่ว่าดำเห็นไม่เคยตรงกันเลยแต่ถ้าวันนึงจะขอปานีปานอมยอมไหมยอมไหมเห็นแก่อัลลอฮ์ตาลาทำไมล่ะพี่น้องกะลิมะตากะลิมะของอัลลอฮ์ตาลาลาอิลาฮิลลอฮ์กะลิมะตอฮีดตรงนี้เนี่ยมันมีน้ำหนักน้อยไปกว่าความรู้สึกของเรากันนั่นหรือนะพี่น้องนี่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาชี้ให้เห็นฉายภาพไปเห็นในอายะห์นี้ถ้าหากว่ามีเวลาลองไปอ่านดูพี่น้องนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับบรรดาซอฮาบะห์เขาอยู่กันอย่างไรวันนี้พี่น้องเราเห็นภาพพอเห็นภาพในการที่เรานั้นจะรักกันเพื่ออัลลอฮ์เป็นภาพอย่างไรซอฮาบะห์เขาอยู่กันอย่างไรความรักมันเกิดขึ้นได้อย่างไรคำถามพี่น้องวันนี้เราจะรักกันเพื่ออัลลอฮ์ได้อย่างไรมันประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละพี่น้องเราพร้อมผมเชื่อทุกคนพร้อมเลยที่จะรักกันเพื่ออัลลอฮ์พร้อมไหมแต่บางทีไม่รู้จะรักกันยังไงเพื่ออัลลอฮ์ไม่รู้จะรักกันยังไงเพื่ออัลลอฮ์ใช่ไหมพี่น้องวันนี้เนี่ยเรามองข้ามสิ่งสำคัญไปพี่น้องเราบอกว่าเรารักกันเพื่ออัลลอฮ์เราบอกเลยพี่น้องเวลามีถูกเราบอกว่าโอ้หุกกลมตรงนี้ฮาลาลอ้าวฉันรักเธอหุกกลมตรงนี้ฮารอมโอ้ฉันเกลียดเธอพี่น้องเดี๋ยวก่อนตรงนั้นมันข้ามขั้นตอนไปใจเราก็พลิกไปพลิกมาแบบนั้นแหละยิ่งพูดเอาเธอคุยเรื่องฟิกแล้วด้วยแล้วโหเดี๋ยวมันก็มีนั่นแหละอะไรฮาลาลมีมูบาห์มีมุสตะฮับไปกันเรื่อยแล้วพี่น้องว่ากันตามใจนะบางทีนะพี่น้องนะแต่ว่าวันนี้เพราะเรามองข้ามสิ่งสำคัญไปวันนี้ความรักกันเพื่ออัลลอฮ์จริงๆมันยังไม่เกิดวันนี้อยู่กันแน่นอนรักกันพี่น้องแต่ว่าวันนี้เราลองจากกันไปสิพี่น้องเราโหยหาที่จะกลับมาหากันไหมวันนี้พี่น้องเราป่วยพี่น้องเรารู้สึกกังวลใจว่าเขาจะไม่หายไหมพี่น้องเราลองมองดูเพราะวันนี้เรามองข้ามสิ่งสำคัญไปพี่น้องจะรักกันเพื่ออัลลอฮ์นะพี่น้องดูอายะห์อัลกุรอานมีเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นจริงในสมัยนบีมีซอฮาบะห์มาหานบีบอกว่าโอ้รอซูลุลลอฮ์พวกเรานั้นน่ะรักพระเจ้าของเราเหลือเกินนึกออกไหมอายะห์อะไรอัลลอฮ์ตะอาลาบอกให้มุฮัมมัดกล่าวแล้วโอ้มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวเถิดกุลอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮ์ยัฆฟิรละกุมซุนูบะกุม
วัลลอฮุกอฟูรุรอฮีมนี่อัลเลาะห์ตะอาลาลงวัลลอฮุกอฟูรุรอฮีมด้วยนะครับโอ้มุฮัมมัดกล่าวเถิดหากพวกท่านบอกว่าเรารักเพื่ออัลเลาะห์จงตามฉันตามฉันตามใครตามนบีก่อนพี่น้องสเต็ปมาเลยรักเพื่ออัลเลาะห์รักอัลเลาะห์ใช่มั้ยตามนบีการตามนบีตรงนี้แหละจะเป็นเกณฑ์เป็นเกณฑ์บอกว่าอะไรเรารักอัลเลาะห์จริงหรือเปล่าเพราะว่านบีเนี่ยพี่น้องวะมายังติกุอานินฮาวาอินฮัวอินลาวะฮยูยูฮาจะไม่เอื้อนเอ่ยวาจาถ้อยคำอันใดตามอารมณ์ของตัวเองแต่จะพูดอะไรก็ตามด้วยกับวาฮีของอัลลอฮ์ดังนั้น 100% ชีวิตของท่านรอซูลด้วยกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นการตามนบีจะเป็นตัวกรองแล้วเหมือนกับว่าวันนี้เนี่ยมีคนเนี่ยจะมาขอลูกสาวเรานะจะมีคนมาขอลูกสาวเราไอ้ว่าที่ลูกเขยเนี่ยเราก็จะต้องเหมือนกับวางกฎเกณฑ์แบบไม่บอกเขาให้ทำแบบนี้ให้ทำแบบนี้ดูใจว่าจะทำได้ไหมนะดูใจว่าจะทำได้ไหมบางทีเราก็อยากจะลองนะอันนี้ไม่รู้เรียนศาสนาหรือเปล่ามีศาสนาพี่น้องเวลาเราเลือกเอาเวลาวกเข้าเรื่องตรงนี้เวลาเลือกคนเนี่ยพี่น้องเลือกคนมีศาสนาพี่น้องดีนะฮูนะในหะดีษบอกดีนะฮูเลือกคนมีศาสนาแต่ถ้าเป็นคนมีศาสนาแล้วรู้ศาสนาด้วยอย่างนี้เลยนะเลือกคนมีศาสนาไม่ได้หมายว่าคนรู้ศาสนาจะมีศาสนาไม่ทุกคนพี่น้องให้เลือกคนมีศาสนาแต่ถ้ามีศาสนาแล้วรู้ศาสนาด้วย number 1เลยนะให้เลือกแบบนี้บางทีเราจะลองใช่มั้ยมีศาสนาจริงมั้ยเห็นว่าเรียนตะจวีดมาเยอะเรานัดมามักกะเร็บเวลานัดน่ะนัดมาช่วงเวลามักกะเร็บกับอีชานะนักซุพี่คงไม่ตื่นกันนะไม่ได้มากันเวลาจะมาคุยอะไรมามืดๆอย่าไปมองว่ามาตอนกลางวันมาอะไรล่ะเพราะอะไรรู้ไหมให้มันนำละหมาดฮะให้มันนำละหมาดจะได้รู้ถ้าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮัมจบเลยอัลลอฮัมนี่จบเลยนะเราได้ฟังไงพี่น้องคนเราเนี่ยนะลองใส่ใจกับการละหมาดน่ะแค่รับผิดชอบตัวเองน่ะอินชาอัลลอฮ์เขารับผิดชอบสิ่งอื่นได้แต่ถ้าวันนี้แค่ตีลาวะการอ่านของตัวเองยังไม่รับผิดชอบเลยอัลลอฮ์จะมารับผิดชอบนะฟะกอไงอ่านตะจวีดเนี่ยเหงื่อไม่เคยแตกอ่ะมานั่งดูตะจวีดไหนมักคอรอสมันอยู่ตรงไหนข้อมีใครเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไปหาหน้าฟะกอเหนื่อยไหมเหนื่อยกว่าเยอะแต่ตะจวีดยังไม่สนใจเลยไม่ต้องหาเรื่องนะฟะกอแต่ถ้าหันนะฟะกอเก่งแต่ให้ศาสนาไม่ได้ก็ไม่มีความหมายนะเป็นในลักษณะแบบนี้ลักษณะแบบนี้เนี่ยเวลาอะไรที่จะเป็นสิ่งที่ว่ามันจะได้และมันจะเสียเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมองเผื่อหรอกเอาเป็นเกณฑ์เลยเอาเป็นเกณฑ์เลยแต่ถ้าหากว่าวันนี้ถ้าบางครั้งบางเรื่องมันจะเสียเนี่ยเราพยายามทุกวิถีทางเลยไม่เป็นไรอันนี้มันเป็นกฎหมายมันถูกกฎหมายไม่เป็นไรเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้พี่น้องดังนั้นตัวของเราตรงนี้รักเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะรักอัลลอฮ์ตะอาลาตามนบีคนตามนบีที่เข้มแข็งที่สุดเสียสละให้กับนบีที่สุดก็คือซอฮาบะห์ซอฮาบะห์พี่น้องคนที่ประเสริฐที่สุดคือใครท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอบูบักรนี่เป็นทั้งเพื่อนพี่น้องเป็นทั้งสหายเป็นแค่เพื่อนแล้วเป็นสหายนี่คือว่าพีชีพกันได้เลยท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุตั้งแต่ก่อนสมัยที่ท่านนบีจะมาประกาศศาสนาก็เป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วพอเวลามาประกาศศาสนาทำไมถึงได้คำว่าอัสซิดดิกล่ะฉายาว่าอัสซิดดิกล่ะเป็นผู้สัตย์จริงล่ะมูฮัมหมัดบอกแบบนั้นใช่ไหมฉันเชื่อไม่ต้องพิสูจน์อะไรฉันเชื่อนี่อบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นแบบนี้อบูบักรพี่น้องทำไมถึงบอกว่าเป็นคนที่ดีที่สุดในเหล่าบรรดาซอฮาบะห์คือยังไงพี่น้องอบูบักรพี่น้องรู้ไหมตอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในภูเขาซูรนะก่อนที่จะอพยพไปมะดีนะห์อยู่ยังไงอยู่กับท่านอบูบักร2คนอบูบักรก็เป็นคนพี่น้องแต่ใจนักเลงเป็นคนมารยาทดีใจนักเลงพี่น้องยังไง2คนเอากะเอายังไงพี่น้องทำซูดเนี่ยก้มมาเนี่ยแค่เขาพี่น้องมองเห็นแล้วใครอยู่ข้างล่างแต่ด้วยกับอัลลอฮ์ตะอาลาพี่น้องนบีถามนะมาซอนนุกะยาอับาบักอย่าคิดอย่างนั้นบีอิสไนนี่อย่าคิดว่าเราอยู่2คนวัลลอฮูบิซาลาซิฮิมาอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นคนที่3ได้กำลังใจ
นี่พี่น้องรักกันเพื่ออัลลอฮ์บทเรียนจากประโยคสั้นๆตรงนี้คนรักกันเพื่ออัลลอฮ์ต้องให้กำลังใจกันต้องให้กำลังใจกันพี่น้องอบูบักก็ไม่ทิ้งอบูบักก็ไม่ทิ้งอยู่ตรงนั้นพี่น้องในวันตอนที่อพยพออกไปตอนที่อพยพออกไปคนที่น่าจะขี่ม้าไกลที่สุดก็คืออบูบักเหมือนกันถ้าหากว่าเทียบระยะทางนะจากมักกะไปมะดีนะห์เนี่ยคนน่าจะขี่ม้าไกลสุดคือท่านอบูบักทำไมล่ะอบูบักอ้อมเหรอป้าอบูบักไม่ได้อ้อมนบีไปแบบนี้อบูบักพี่น้องไปข้างหน้าไปข้างหน้าไม่พอวนกลับมาข้างหลังอีกวนกลับมาข้างหลังไม่พอออกขวาออกซ้ายทำอย่างนี้อยู่เรื่อยอ่ะพี่น้องทำอย่างนี้อยู่เรื่อยล้อมท่านนบีอยู่คนเดียววิ่งอย่างนี้เลยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามทำไมท่านเดินทางอย่างนี้เดี๋ยวขี่ไปนู้นเดี๋ยวขี่ไปนี้ใช่ไหมอบูบักบอกว่าในยามที่ฉันขึ้นไปข้างหน้าฉันนึกถึงตัวท่านรอซูลถ้ามีอะไรมาข้างหลังท่านจะเป็นยังไงฉันรีบกลับไปข้างหลังเวลาอยู่ข้างหลังไอ้ข้างขวามันจะมาหรือเปล่ารีบออกไปข้างขวานี่คือใจของซอฮาบะห์พี่น้องใจของท่านอบูบักต้องมีความเป็นห่วงในลักษณะแบบนี้พี่น้องนะเรามีส่วนร่วมกันอยู่ด้วยกันพี่น้องเราต้องให้กำลังใจกันให้กำลังใจกันแล้วก็สู้ไปด้วยกันในตอนนั้นมีอีกพี่น้องหลายซอบ้านมีบทบาทในเรื่องราวก่อนที่จะอพยพไปพี่น้องมันวางแผนแล้วอบูจะฮันวางแผนจะฆ่าแล้วให้ใครมานอนแทนท่านอาลีท่านอาลีพี่น้องตรงนี้นะเป็นตัวอย่างนะเป็นเรื่องที่น่าชมเหมือนกันถึงแม้ว่ายุคนั้นจะเป็นยุคยาฮิลียะนะท่านอาลีถูกฆ่าไหมไม่ถูกฆ่าชมเชยท่านอาลีรอยลอนหูในความกล้าหาญของท่านซอบ้านทุกคนกล้าหาญแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ดีนะจากถึงแม้มันจะเป็นเรื่องยุคยาฮิลียะถามว่าถ้าเป็นยุคนี้นะอ่ะนอนแทนเหรอขอยิงฝากหน่อยแล้วกันจริงไหมจริงไม่จริงแต่ว่ายุคนั้นยาฮิลียะพี่น้องไม่ได้มีเรื่องกับใครไม่เอาเรื่องคนนั้นไม่ได้มีเรื่องกับใครไม่เอาเรื่องคนนั้นเจอท่านอาลีอยู่ไม่เอาไม่ได้มีเรื่องกันนี่เราดูลักษณะมันก็เป็นเรื่องลักษณะที่ดีเหมือนกันเรื่องตรงนั้นนะเรื่องราวต่างๆตรงนี้ฉายภาพไม่เห็นพี่น้องคนรักกันเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องทำไมวันนี้พี่น้องเราได้คำตอบอย่างว่าวันนี้เขารักกันขนาดนั้นนะพี่น้องมันเป็นคำตอบไหมว่าวันนี้หะดีษซอฮีฮ์หะดีษของบุคอรีมุสลิมติรมิซีนะซะอีฮ์อิบนุมาญะห์ทำไมโหยทำไมเขาจำหะดีษได้กันขนาดนั้นทำไมซอฮาบะห์เขาจำหะดีษได้กันขนาดนั้นเราเคยตั้งคำถามไหมโอ้ซอฮาบะห์อัลลอฮ์ให้กะรอมัตนะสมองแน่นอนถ้าหากว่าทบพูดลักษณะอัลเลาะห์ตะอาลาให้พี่น้องแต่เรามองดูในทฤษฎีในความเป็นคนน่ะพี่น้องวันนี้เนี่ยเรามีภรรยาใช่มั้ยเรามีสามีเรามีลูกเรามีหลานใช่มั้ยเป็นแฟนกันพี่น้องไปกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยพี่น้องไปกินก๋วยเตี๋ยวรู้เลยแฟนไม่ชอบลูกชิ้นรู้มั้ยรู้แฟนไม่ชอบลูกชิ้นบังไม่เอาลูกชิ้นนะรู้เลยแฟนไอ้บังไม่ชอบกินเผ็ดไม่ทำเผ็ดรู้เลยไอ้บังไม่ชอบนั่นไอ้บังไม่ชอบนี้รู้เลยภรรยาเราชอบนั่นชอบนี่รู้หมดเลยพี่น้องเหมือนกันซอฮาบะห์เขารักยิ่งกว่าตัวของเขาเองรักนบียิ่งกว่าตัวของเขาเองมันจึงไม่แปลกเลยที่จะจำทุกอย่างจำในคำพูดจำทุกอย่างเลยเพราะเขารักจริงๆไงพี่น้องเหมือนกันที่เรารักพ่อแม่เรารักแฟนเรารักภรรยารักสามีไงเราจำได้ทุกอย่างเลยวันนี้เป็นคำถามสำหรับตัวผมด้วยตัวพี่น้องด้วยวันนี้เรารักอัลลอฮ์จริงไหมเรารักรอซูลจริงไหมเราจำมันกุรอานกี่อายะห์เราจำฮะดีษซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกี่ซุนนะห์เราทำได้กี่ซุนนะห์เตือนตัวผมด้วยเตือนตัวพี่น้องด้วยกระตุ้นความรักให้มันเกิดขึ้นจริงๆพี่น้องนบีน่ะนะพูดถึงเราพี่น้องเอ้ยนบีพูดถึงเราหลายวาระหลายโอกาสไม่ใช่แค่ว่าตอนจะวาฟาดแล้วบอกอุมมะตีแค่นี้เราพูดอ่านคนเดียวน้ำตาไหลพี่น้องอุมมะตีประชาชาติของฉันประชาชาติของท่านไม่เคยเห็นหน้าพี่น้องทำไมนบีถึงคิดถึงเราตลอดเวลาล่ะในตอนที่นบีถามท่านรู้ไหมว่าใครเนี่ยคือคนที่ดีที่สุดพี่น้องซอฮาบะห์ก็ตอบตั้งแต่มาลาอิกัตยันซอฮาบะห์ตอบมาลาอิกัตยันคนนะนบีบอกท่านตอบถูกหมดเลยทั้งหมดน่ะใช่หมดซอฮาบะห์มาลาอิกะห์ถูกดิเพราะว่าจากนูดไม่มีการฝ่าฝืนอัลลอฮ์นบีซอฮาบะห์บางคนตอบบรรดานบีก็ใช่สิบรรดานบีอยู่แล้วอัลลอฮ์ตาลาทำให้เป็นมะซูมใช่หรือว่าบรรดาซอฮาบะห์ล่ะก็ใช่บรรดาซอฮาบะห์ก็อยู่กับฉันไงแต่คนที่ดีคือคนที่เกิดมาหลังจากที่ฉันตายไปนานแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าฉันแต่พวกเขาคิดถึงฉันเขาพูดถึงฉันเขาทำเหมือนฉันนี่คือนบีพูดถึงเราพี่น้องและเราลักษณะแบบนั้นจริงไหมพี่น้อง
เราไม่เคยเห็นหน้านบีพี่น้องแต่ว่าวันนี้พี่น้องถ้ามีโอกาสได้ไปที่กุโบนบีเราก็จะไปสลามท่านมาชาอัลลอฮ์นี่คือความรักพี่น้องวันนี้เรารู้อะไรที่นบีชอบพี่น้องเราลองทําสิล่ะวันนี้เอาง่ายๆจากความเคยชินเราอ่ะมันจะสัมผัสได้ผมเคยลองทําเพราะอะไรรู้มั้ยทําไมผมถึงลองทํามันเป็นเรื่องง่ายๆก็คือวันนี้เราจะกินมือขวาถนัดอยู่แล้วแต่ว่าเราผมจะเนียดเลยว่าวันนี้ฉันที่กินตรงนี้เพราะซุนนะห์นบีกินเนียดแบบนี้พี่น้องจากอาดะห์กลายเป็นอิบาดะห์จากเรื่องปกติธรรมดากลายเป็นอะไรกลายเป็นเรื่องอิบาดะห์ทันทีเลยเรื่องธรรมดาเนี่ยพี่น้องปกติเนี่ยก็แย่แฟนอยู่แล้วอาปอนข้าวกันธรรมดาอยู่แล้วแต่เนียดเพื่ออัลลอฮ์ซุนนะห์ของท่านรอซูลเป็นซอดากะห์นะแค่นี้เองพี่น้องเนียดจากเรื่องธรรมดาพี่น้องเราจะสัมผัสได้เลยว่าวันนี้ตัวเรากับซุนนะห์ของท่านนบีมันจะรู้สึกใกล้กันนะมันจะรู้สึกใกล้กันอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องคนที่เขารักกันพี่น้องอย่าว่าจะอยู่ในดุนยาที่จะแลกชีพให้กันได้ทำไมชาวอันซอรชาวมุฮาจิรีนเนี่ยพอเวลาไปถึงเจ้าจะท่านจะเอาที่ไหนล่ะนะก่อนที่ท่านนบีเนี่ยจะอพยพไปมะดีนะห์เนี่ยทำสัตยาบันกันแล้วว่าในการที่ไปเนี่ยชาวอันซอรจะให้ความช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองถ้าหากว่าถูกโจมตีมาด้วยใช่ไหมไปถึงเนี่ยจะเอาที่ตรงไหนรอซูลุลลอฮ์จะสร้างมัสยิดสร้างตรงไหนมัสยิดกูบาสร้างใช่ไหมจะเอาตรงไหนจะเอาภรรยาคนไหนฉันพร้อมที่จะหย่าให้จะเอาอะไรฉันพร้อมที่จะให้อะไรเกิดขึ้นเหรอพี่น้องความรักเห็นแก่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอยู่ด้วยกันพี่น้องรักกันแล้วพี่น้องตายไปยังรักกันเลยพี่น้องสามีภรรยารักกันเพื่ออัลลอฮ์สามีรักกันเพื่ออัลลอฮ์อุมมูดาร์ดาอบูดาร์ดารอฎิยัลลอฮุอันฮุมารักกันขนาดไหนพี่น้องในวันที่อบูดาร์ดากำลังจะเสียชีวิตอุมมูดาร์ดาก่อนที่สามีที่รักกำลังจะสิ้นลมทำอะไรได้บอกให้สามีนั้นได้รับรู้ว่าในวันที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านมาสู่ขอฉันกับพ่อของฉันเพื่อไปแต่งงานวันนี้โอ้อัลลอฮ์ฉันขอต่อพระองค์ขอต่อพระองค์โปรดให้ฉันนั้นได้ครองคู่กับท่านในสวรรค์อีกครั้งด้วยเถิดขอสู่ขอท่านอบูดาร์ดะกลับอีกรอบหนึ่งพี่น้องและสุดท้ายแล้วอุมูดาร์ดะก็ไม่แต่งงานกับใครนี่คือความรักพี่น้องอะไรเกิดขึ้นนะอะไรเกิดขึ้นความรักมันเขาเรียกมันหนักแน่นมากเลยพี่น้องถ้าหากเป็นความรักของสามีภรรยาถ้าหากบอกว่ารักกันเพื่ออัลลอฮ์วันนี้ปัญหาหย่าร้างมันก็จะไม่ค่อยมีทำไมวันนี้ปัญหาหย่าร้างมันจึงเกิดขึ้นมากล่ะทั้งที่ว่าอะไรอุตส่าห์เลือกแล้วนะย่องก็เป็นคนดีนะมากก็เป็นคนดีอ๋อลูกไม่เอาเลยมีไหมมีนะเราความรู้สึกพอละคนไม่ชอบอ่ะไม่ดีหมดเลยพี่น้องคนเราพอเวลาตาคนเราในมัมชาฟีบอกตาที่พอใจเนี่ยเห็นความผิดมันจะฝ่าฟางมองไม่ชัดแต่ตาแห่งความรีดอเนี่ยตาแห่งความเกลียดชังเนี่ยพี่น้องดีแค่ไหนก็มองไม่เห็นนะน่าจะลักษณะแบบนั้นถ้าวันนี้ตอนที่แต่งงานกันพี่น้องเราเลือกกันอยู่ด้วยกันรักกันเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆแล้วครองคู่ไปมันก็จะคงอยู่แต่ว่าบางทีวันนี้ด้วยกับความรู้สึกของเรามีสไตล์ที่เหมือนกันมีสเปคที่เหมือนกันใช่ตรงนั้นอิสลามไม่ได้ปฏิเสธพี่น้องแต่บอกให้ความสำคัญกันเพราะนบีก็พูด3อย่างจะมาลิฮาลิมาลิฮาว่าลิดีนี่ค่ะ3อย่างพี่น้องความสวยทรัพย์สมบัตินะสับนะแล้วก็อะไรศาสนา3อย่างตรงนี้เป็นเกี่ยวกับสไตล์หมดเลยสไตล์หมดเลยพี่น้องบางคนมีตระกูลเขาจะอยู่อีกแบบนึงคนมีเงินเขาก็อยู่อีกแบบนึงแต่เรื่องศาสนาไว้ก่อนพี่น้องเอาแค่นามสกุลนะพี่น้องเอาดังๆเลยพี่น้องนามสกุลดังๆเลยนะไม่ต้องไปใกล้พี่น้องเอาออกไปแค่พม่าเนี่ยไม่รู้จักแล้วนะออกไปแค่พม่าเอาอ่ะสวยๆหล่อๆเลยพี่น้องไม่เกิน10ปีพี่น้องมาแหละติดกันเต็มเลยพี่น้องนะบางคนก็ไปร้อยหมายอะไรอยู่ไม่ทนพี่น้องแต่ของอยู่ทนน่ะพี่น้องคืออะไรศาสนาของอยู่ทนศาสนายังไงพี่น้องนบีบอกว่าผู้ศรัทธาจะไม่รังเกียจสตรีของเขาเมื่อใดก็ตามที่เขาไม่พอใจหนึ่งในมารยาทของนางเขาจะพอใจมารยาทอื่นของนางนี่คือผู้ศรัทธาพี่น้องก็อย่าให้สามีคิดแต่เพียงอย่างเดียวคนที่เป็นผู้หญิงก็คิดด้วยเหมือนกันไอ้บ้างมีดีตั้งเยอะแยะแม่วันนี้มันไม่ช่วยเก็บผ้าเท่านั้นแหละเหมือนไม่ดีเลยไอ้ภรรยาบางทีก็เหนื่อยพี่น้องไม่ได้รีดผ้าให้ตอนเช้าโอ้โหเหมือนไม่ดีเลยพี่น้องแต่ผู้ศรัทธาไม่พอใจสิ่งหนึ่งเขาจะไปมองหาสิ่งที่เขาพอใจเขาจะมองกันแบบนั้นนี่ผู้ศรัทธาพี่น้อง
ชีวิตความรักของผู้ศรัทธาทั้งหญิงและชายเริ่มต้นด้วยเห็นแก่อัลลอฮ์จริงๆแล้วปัญหามันจะไม่เกิดพี่น้องปัญหามันจะไม่เกิดวันนี้เราอยากให้เรื่องใดเรื่องหนึ่งมันเกิดขึ้นก็ต้องให้มันเห็นแก่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเรื่องต่อมาพี่น้องครับเรารู้แล้วว่าวันนี้เราจะรักกันยังไงจะทำยังไงให้รักกันพี่น้องใช่ไหมแล้วอันดับแรกรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันดับแรกนั้นรักอัลลอฮ์ตะอาลาแล้ววันนี้ทำยังไงพี่น้องทำยังไงให้เรานั้นรักกันหนึ่งรักอัลลอฮ์สองพี่น้องนบีบอกเอาไว้ให้ในสิ่งที่เรารักเราจะรักกันเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาลายุมินุอะฮะดุกุมฮัตตายุฮิบบะลิอะคีฮิมายุฮิบบุลินัฟซีฮีท่านทั้งหลายจะยังมีอีหม่านไม่สมบูรณ์จนกว่าอะไรจนกว่าเขานั้นจะรักพี่น้องของเขาเหมือนที่เขานั้นรักตัวเองรักเหมือนที่รักตัวเองพี่น้องดังนั้นวันนี้อีหม่านเราจะสมบูรณ์ไหมล่ะพี่น้องเราต้องกลับมาดูในหะดีษบอกอันมุสลิมูนะมันซะลิมันมุสลิมูนะมินลิซานิฮิวะยะดีฮิและในอีกหะดีษนึงนบีบอกว่าอันมุมีนูนะมันอามินะฮุนนาซูอะลาอัมวาลิฮิมวะอังฟุซิฮิมนบีพูดไว้2นะแต่ใช้คำไม่เหมือนกันอันแรกบอกว่าอันมุสลิมูนะอันที่2ใช้อันมุมีนูนะต่างกันยังไงเอาแปลอันมุสลิมูนะมุสลิมมันซะลิมันมุสลิมูนะใครก็คือคนที่บรรดามุสลิมเนี่ยได้รับความปลอดภัยจากเขาจากอะไรมินลิซานิฮีวะยะดีฮีศรัทธาแบบนั้นพี่น้องเรามีศาสนาพี่น้องวันนี้เราทุกอย่างอิบาดะห์ดีหมดเลยเสียอย่างเดียวปากเสียนะเสียอย่างเดียวมือไวแม่มีเรื่องไม่ได้นะเอาถึงที่เลยเหมือนกันแล้วยังไงล่ะพี่น้องตรงนี้แหละคนเป็นมุสลิมพี่น้องคนเป็นมุสลิมจะรักเพื่ออัลเลาะห์ควบคุมปากควบคุมมือถ้าหากว่าพูดอวัยวะพี่น้องสิ่งที่ทำให้คนเข้าสวรรค์ได้ง่ายที่สุดลงนรกได้ง่ายที่สุดมี2อย่างพี่น้องของระหว่าง2หนวดของระหว่าง2หนวดของระหว่าง2ขาของระหว่าง2หนวดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันอัตมันลีไม่ยัตมันลีอัตมันละหุนจันนะใครก็ตามที่เอากามากรนะพี่น้องนบีบอกว่าใครก็ใครค้ำประกันให้กับฉันได้มาใบนะละยัยฮีว่ามาใบนะริจาลัยฮีอัตมันละหุนจันนะใครก็ตามค้ำประกันให้กับฉันได้นะถึง2สิ่งที่อยู่ระหว่าง2หนวดและสิ่งที่อยู่ระหว่าง2หนวดและสิ่งที่อยู่ระหว่าง2ขาอัตมันละหุนจันนะฉันจะค้ำประกันสวรรค์ให้กับท่านปากเราอวัยวะเพศเราพี่น้องแต่อันนี้ผู้ศรัทธารวมการกระทำด้วยยะดีอันนี้เป็นมุสลิมนะพี่น้องแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ศรัทธานบีพูดอีกหะดีษหนึ่งอันมุมินในรีวายะห์อื่นอันมุมินูมันอามินะฮุนนาสุผู้ศรัทธาคือผู้ที่บรรดามนุษย์ตะกี้พูดแค่มุสลิมใช่ไหมมุสลิมคือผู้ที่มุสลิมนั้นได้รับความปลอดภัยแต่วันนี้มุมินยกระดับขึ้นอีกไม่ได้อยู่ในสังคมแค่ว่าซอยแซะน้อยแล้วข้ามไปซอยวัดเอาเรื่องไม่เอาไม่ได้นั่นเป็นมุสลิมแต่ถ้าผู้ศรัทธาข้ามไปซอยวัดไหนไม่มีที่จอดรถใช่ไหมมาจอดในซอยนี้มีงานใช่ไหมช่วยเหลือกันเอื้อเฟื้อกันพี่น้องในความเป็นอินซานิยะในความเป็นมนุษยธรรมอันมุมินมันอามินะฮุนนาซูอะลาอัมวาลิฮิมวะอังฟุซิฮิมคนที่มนุษย์ผู้ศรัทธาคือคนที่มนุษย์ทั้งหลายนั้นน่ะทรัพย์สินของเขาปลอดภัยจากตัวเขาแล้วก็ชีวิตของเขาปลอดภัยในบางสำนวนใส่คำว่าดีมาอิฮิมเลือดของเขาปลอดภัยดังนั้นพี่น้องเราอยู่ในสังคมที่แตกต่างในเรื่องของความเชื่อพี่น้องตรงนี้แหละพี่น้องคำว่ารักกันเพื่ออัลลอฮ์ตรงนี้มันไม่ได้กินความกันอยู่แค่มุสลิมกับสังคมมุสลิมแล้วตรงนี้เลยเป็นคำตอบพี่น้องทำไมซอฮาบะห์ไปที่ไหนพูดภาษาสาวะภาษาอาหรับนี่น่าจะพูดอยู่แถวตะวันออกกลางนะแต่ทำไมไปถึงสเปนได้แต่ทำไมออกมาถึงแถบชมพูทวีปได้ชมพูทวีปพูดภาษาอุรดูกันทำไมออกมาถึงจีนได้พูดภาษาจีนกันทำไมรับอิสลามได้คำตอบพี่น้องเรารู้อยู่แล้วการดำเนินชีวิตของซอฮาบะห์ทำให้น่าเชื่อถือทำให้น่าเชื่อถือนะดังนั้นตรงนี้พี่น้องครับการที่เรานั้นจะเป็นคนที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาได้เราต้องรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนเป็นอันดับแรกอันดับที่สองวันนี้เราจะให้อะไรกับใครเราให้เหมือนกับสิ่งที่เราอยากได้จะไม่ให้อะไรกับใครก็ไม่ให้เหมือนกับสิ่งที่เราไม่อยากได้เราไม่เอาเราอย่าเอาไปให้คนอื่น
นั้นตรงนี้เป็นพื้นฐานเลยพี่น้องเป็นพื้นฐานนะครับอันดับต่อมาพี่น้องไปมาหาสู่กันเราจะรักกันได้วันนี้ทุกวันนี้ไปมาหาสู่กันไหมมันก็ดีนะทุกวันเนี่ยในที่ว่ามี LINE มี Instagram มี Facebook เนี่ยมันง่ายนะไวมากเลยพี่น้องแต่ว่าผมสังเกตดูนะตั้งแต่แม่ผมเล่น LINE เป็นเนี่ยตั้งแต่แม่ผมเล่น LINE เป็นน่ะผมสาวอ่ะผมยกหูโทรหาแม่น้อยกว่าเดิมแต่ก่อนเนี่ยคือเรานะเราแต่ก่อนแม่ให้เงินเราใช่มั้ยตอนนี้เราโตแล้วเราต้องให้เงินกลับแล้วให้เงินแม่กลับแล้วแต่ก่อนเนี่ยต้องเอาเงินไปให้หรือโอนไปให้แล้วก็โทรบอกใช่ไหมเดี๋ยวนี้สลิปส่งไปพิมพ์ส่งไปมันก็ดีนะมันสะดวกแต่ว่ามันจะทำให้เราห่างกันรู้สึกแบบทำแม่งเลยผมมองเลยทำแม่งละวันนี้เนี่ยอย่าให้ไอโซเชียลเนี่ยทำให้เราห่างกันนะมันดูเหมือนใกล้กันนะแต่ว่าวันนี้พี่น้องมันมีคนมาเชิญงานนะเห็นเขาแคปมาโพสต์กันขำๆมานะเชิญไปงานแต่งถ่ายการ์ดมาเป็นงานแต่งไอ้คนนี้ก็ไม่เบาถ่ายตังค์คืนถ่ายตังค์แล้วก็ส่งอินบ็อกซ์ไปอ่ะฉันเชิญงานนะเป็นไงพี่น้องมันไม่ได้สิมันไม่ได้มันแค่เป็นตัวเชื่อมก็ให้มันเป็นแค่ตัวเชื่อมแต่อย่าให้มันเป็นความสมบูรณ์ในการกระทํามันแค่เป็นตัวเชื่อมเปิดประตูเฉยๆพี่น้องนะเหมือนกับว่าวันนี้โอ้โหเพื่อนเราป่วยนี่ก็พิมพ์เลยอัลลอฮุยัชฟีกอัสอลุลลอฮ์อะซีมเสิร์ชก่อนดูอาคนป่วยส่งพี่น้องมันจะชื่นใจมั้ยล่ะมันกระสาว่าจะดีนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าเธอมาหากันเนี่ยมันชื่นใจกว่ามั้ยไปมาหาสู่กันพี่น้องวันที่เราไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาในวันกิยามะห์อัลลอฮ์ตะอาลาถามนะมีหะดีษกุดซีนะอัลลอฮ์ตะอาลาถามทําไมเจ้าไม่มาเยี่ยมฉันเลยทำไมเจ้าไม่มาเยี่ยมฉันเลยเบาคนนั้นก็งงฉันจะไปเยี่ยมยังไงล่ะหรอเป็นซูฟีก็ไม่ได้เป็นถอดจิตก็ไม่ได้นะจะไปเยี่ยมยังไงล่ะอัลลอฮ์ก็บอกว่าในยามที่ญาติพี่น้องของเจ้านั้นป่วยเจ้าไม่ได้ไปเยี่ยมเขาหมายถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาความเมตตาของพระองค์นั้นอยู่ตรงนั้นพี่น้องถ้าหากว่าเราไปนั่นแหละเราไปหาพระองค์พี่น้องเราเข้าใกล้ชิดพระองค์อิบาดะห์คืออะไรพี่น้องอิบาดะห์คือการกระทำทุกสิ่งที่ทำให้เรานั้นใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาโดยสอดคล้องกับคำสั่งของอัลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านรอซูลต้องอธิบายให้ครบแบบนี้อิบาดะห์นะคือสิ่งที่ทำให้เรานั้นใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาโดยสอดคล้องกับสิ่งที่นบีทำนำมาและแบบอย่างของท่านรอซูลนบีนำอะไรมากุรอานมาสอดคล้องกับคำสั่งของอัลลอฮ์สอดคล้องกับซุนนะห์รอซูลแต่ถ้าพูดแค่ว่าวันนี้อิบาดะห์คือทุกสิ่งที่ทำให้เรานั้นใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวก็มีอะไรที่มันแปลกออกไปทำไมล่ะมันไม่ดียังไงล่ะไอสิ่งนั้นไม่ดีอ่านไอตรงนั้นมันไม่ดีเหรอก็คิดเองอ่ะมันน่าจะใกล้ต่ออัลลอฮ์ตะอาลาไอดีแล้วมันดีแต่ว่าถูกไม่ถูกก็ว่าอีกเรื่องนึงตรงนั้นมันไม่ใช่ต้องสอดคล้องกับแบบฉบับของท่านรอซูลและสิ่งที่นบีนำมาซึ่ง2 อย่างนี้เป็น2ใน3ของการที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะตอบรับอามานอัลลอฮ์ตะอาลาจะตอบรับอามานเราพี่น้องมี3อย่างพี่น้องนะ1สอดคล้องกับกิตาบุลลอฮ์2สอดคล้องกับซุนนะห์ของท่านรอซูล3บริสุทธิ์ใจเนี่ยแหละพี่น้องจะทำให้อะไรอัลลอฮ์ตะอาลาตอบรับอามานนะครับนั้นวันนี้เราพี่น้องไปมาหาสู่การเนียดไปเยี่ยมเยียนพี่น้องนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครบ้างที่ปรารถนาใครบ้างที่พอใจที่จะให้อัลลอฮ์ตะอาลาแผ่ริสกีให้และก็ยืดอายุให้ฟันยาซินอะไรมาฮูใครบ้างครับใครบ้างครับที่อยากที่จะให้ริสกีของเราเพิ่มพูนอายุของเรานั้นยืดยาวขึ้นฟันยาซินอะไรมาฮูจงเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติเชื่อมสัมพันธ์พี่น้องดูนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้คำว่าฟันยาซินฟันตรงนี้เนี่ยคือมันเป็นคำสั่งยาซินวอสละยาซีลูฟันยาซินไปให้ถึงพี่น้องใช้ยาซินตรงนี้ไม่ได้ใช้คำว่าไปเยี่ยมอีอาร์ดะไม่ใช้คำว่ายาซูรุซียารอไม่ได้ใช้คำนั้นอะไรพี่น้องเราลองดูถ้าหากว่าเป็นการซียารอเป็นการซียารอกูโบพี่น้องไปซียารอกูโบเราไปกูโบใครแล้วก็ปีไปก่อนเลยป๋าเรากูโบไหนมะเรากูโบไหนเพื่อนเรากูโบไหนน้องเรากูโบไหนพี่เรากูโบไหนใช่ไหมนอกนั้นก็ให้สลามรวมนะแล้วปีไปแบบนั้นซียารอไปเยี่ยมเพื่อนไปซียารอนะพี่น้องแล้วก็จะซียารอเฉพาะเพื่อนที่มันถูกกับเราลองไม่ถูกไม่แวะไม่ได้ใช้คำว่าการไปเยี่ยมเหมือนกับคำว่าอิยาดตุนมารีดการเยี่ยมเยียนผู้ป่วยไม่แบบนั้นแต่การเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติกันเนี่ยพี่น้องนบีใช้คำว่าไปให้ถึงพี่น้อง
มันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าวันนี้จะโกรธกันก็ต้องไปจะโกรธกันก็ต้องไปให้ถึงเชื่อมให้ติดพี่น้องวันนี้เพื่อนๆของเราคนในชุมชนของเราเอาคนใกล้บ้านก่อนเอาคนอยู่บ้านใกล้ๆเราเนี่ยก่อนเลยพี่น้องอย่าเพิ่งไปมองอันรอไอ้สมัยนี้สมัยเรียนวัดทุ่งเลยกันเนี่ยม.3 ไม่ได้เจอกันมันเลยนะไปมองซะนู่นแล้วไปหาไม่เจอพี่น้องแต่คนข้างบ้านพี่น้องเราไม่ถูกกันไม่ได้อันนี้ยกตัวอย่างเฉยเพราะอะไรมันการอายุมินุบิลลาฮิวันเยามินอาคิรฟันยุกริมยารอฮูในฮะดีษนึงบอกว่าฟันยุฮซินอิลายาริฮีใครก็ตามที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์และวันกิยามะห์จงให้เกียรติเพื่อนบ้านของเขาอีกสำนวนหนึ่งฟันยุฮซินอิลายาริฮีจงทำดีกับเพื่อนบ้านเอาคนใกล้ๆก่อนพี่น้องมันจะเริ่มเป็นรูปธรรมขึ้นมาเลยพี่น้องความรักกันเพื่ออัลเลาะห์มันจะมีให้กันได้เริ่มเป็นรูปธรรมแล้ววันนี้องค์ประกอบมาชัดเจนเห็นแก่อัลเลาะห์รักอัลเลาะห์จริงๆตามคำสั่งของอัลเลาะห์ตะอาลาเริ่มมีการให้พี่น้องการให้กันเนี่ยพี่น้องเป็นการมอบความรักนะเป็นการมอบความรักให้แก่กันอย่างดีเลยลาตะกิรอนนะมินัลมะรูฟิชัยอะวะลาอันตันกออะคอกะบิวัจฮินตอลิกอย่าได้ดูถูกความดีถึงแม้มันจะเป็นการเจอหน้าพี่น้องของท่านด้วยกับใบหน้าที่เปื้อนยิ้มก็ตามให้อะไรพี่น้องให้อะไรไม่ได้ยิ้มก่อนให้อะไรไม่ได้ยิ้มก่อนพี่น้องแค่ให้พี่น้องเพิ่มความรักให้กับเราแล้วนะครับต่อมาพี่น้องทำอะไรให้สลามกันให้สลามกันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวัลลซีนัฟซีบิยะดิขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ลาตัดคุลุญญะนะตะฮัตตาตุกมินูท่านทั้งหลายจะไม่ได้เข้าสวนสวรรค์จนกว่าพวกท่านจะเป็นผู้ศรัทธาวะลาตุมินูฮัตตาตะฮาบูพวกท่านทั้งหลายจะไม่ศรัทธาจนกว่าพวกท่านนั้นจะรักกันนบีเชื่อมอีกแล้วพี่น้องนบีเชื่อมความรักกับอีมานอีกแล้วพี่น้องจนกว่าพวกท่านจะรักกันเอาวะลาอะดุลลุกุมอะลาชัยอินจะให้ฉันบอกไหมจะให้ฉันบอกไหมถึงว่าอะไรถึงสิ่งที่ฉันถึงที่พวกท่านทำเนี่ยฟะอันตุมูฮูตะฮาบูนพวกท่านนั้นจะรักกันจะให้บอกไหมง่ายๆพี่น้องอัฟชุสสลามนบีบอกอัฟชุสสลามอัฟชุสสลามให้สลามกันแพร่ให้สลามกันทั้งรู้จักและไม่รู้จักแต่ว่าในสังคมวันนี้พี่น้องมันน่าจะมองกันง่ายกว่าแต่ก่อนนะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยผู้ชายก็ว่ายังโง่มันจะมีสไตล์นะยังโง่แฟชั่นกับยังโง่ไม่แฟชั่นเนี่ยคนละเรื่องมันจะมองออกไอ้วะนี่มุสลิมออยแมะนี่มุสลิมมันจะมองออกนะนะให้สลามทุกคนไปวันนี้ถ้าเราไม่ให้สลามทุกคนเราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของอาลามัตวันเกียมานะอาลามัตวันเกียมาพี่น้องทุกวันนี้เกิดขึ้นมากมายพี่น้องนะเซฟโคราชถ้าหากว่าตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นหน้า IG Instagram Facebook เราคงต้องแฮชแท็กกันนะเซฟโคราชพี่น้องดูสิไม่รู้เลยพี่น้องนบีสาบานเลยยะติยันนะจะมาอย่างแน่นอนในเวลาที่ผู้ฆ่านั้นไม่รู้ว่าจะฆ่าไปทำไมผู้ถูกฆ่าก็ไม่รู้ความผิดอะไรถึงถูกฆ่ามาพี่น้องเป็นลักษณะแบบนั้นเพราะว่าวันนี้จิตใจของคนเราพี่น้องมันไร้ซึ่งความรักพี่น้องอย่างน้อยๆคนเราลองรักตัวเองนะพี่น้องนะไม่ทำแบบนั้นหรอกลองรักตัวเองนะพี่น้องสงสารแม่นะเห็นไหมแม่เนี่ยโอ้โหเขาพามาแก้ก่อนแม่อายุตั้งเท่าไหร่แล้วสุดท้ายก็มานั่งเสียใจอีกนะเป็นเรื่องที่น่าเสียใจวันนี้ต่อให้ลูกเราเลวยังไงพี่น้องอยู่ในคุกยังไงพี่น้องใครมาด่าลูกเราไม่ยอมพี่น้องถึงรู้ว่ามันผิดเนี่ยแต่อย่ามาด่าพี่น้องไม่ได้มีสิทธิ์มาด่าฉันด่าได้นี่พี่น้องหัวใจคนเป็นแม่นี่คือความรักแท้ที่มีให้ตรงนี้พี่น้องดังนั้นวันนี้ถ้าเราวันนี้เรารักกันเพื่อผู้ศรัทธาเรารักกันรักแท้กันจริงๆพี่น้องตะมูรูนบินมารูฟวะตันฮานะอันมุนกัรตะอาวอะตะอาวะนูอะลันบิรวะตักวาตรงนี้พี่น้องสั่งใช้กันในความดีห้ามปรามกันในความชั่วตาวุ่นสนับสนุนช่วยเหลือกันในความดีและความยำเกรงพี่น้องบางทีแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นในหัวใจมันเป็นเรื่องที่มันเป็นสิ่งที่เป็นฮิกมะห์นะพี่น้องเราไปละหมาดวันศุกร์เคยไหมไปนั่งฟังคุตุบะห์มันจะมีช่วงวรรคนึงที่มันโดนใจมันต้องโดนรู้สึกมันโดนใจเราเลยอ๋อเราได้คิดทุกครั้งเลยจริงไหมเหมือนกันอ่ะวันนี้บางทีการแนะนำกันในความดีบางทีมันสะกิดใจเราเหลือเกินนะพี่น้องแต่ว่าวันนี้เราลองมองดูนะว่าวันนี้เขาเตือนเราเพราะอะไรหรือว่าวันนี้เราจะไปเตือนเขาเนี่ยเพราะอะไรน้องสามีเตือนภรรยาคำถามภรรยาเตือนสามีได้ไหมแน่นอนมันเป็นเรื่องที่เตือนกันได้
บอกกันได้ถ้าหากอยู่ในขอบเขตของความดีเราจะไม่เป็นผู้ขาดทุนพี่น้องจะไม่เป็นผู้ขาดทุนบางทีสามีบอกอย่ามาพูดไม่ได้ภรรยาพูดได้ถ้าหาว่าพูดกันไม่ได้ขาดทุนอินนัลอินซานัลฟีคุสอินลัลละซีนาอามะนูแท้จริงมนุษย์นั้นอยู่ในความขาดทุนเว้นแต่ผู้ที่อะไรมีอีมานวัตวาเซาบิลฮักวัตวาเซาบิซอบใช้คำว่าตวาเซาวซันตฟาอุนพี่น้องตะฝาละแปลว่าทำแต่ตะฟาอุ่นเนี่ยต่างคนต่างทำช่วยกันทำวาซิยัดพี่น้องสั่งคนเดียวแต่อะไรตะวาเซาช่วยกันสั่งช่วยกันเตือนบินฮักเรื่องจริงก็พูดไปพี่น้องนะเรื่องจริงก็ยอมรับไปวัตวาเซาบิซอบแล้วก็ให้อดทนกันให้อดทนกันพี่น้องและสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยพี่น้องการอดทนพี่น้องมันมี2ลักษณะด้วยกันอดทนพี่น้องต่อตัวเองอดทนต่อคนอื่นนะบางคนเนี่ยอดทนต่อคนอื่นได้เจ๋งเลยพี่น้องแต่อดทนต่อตัวเองไม่ได้ไอ้เรื่องทำเรื่องไม่ดีให้คนอื่นเนี่ยไม่ทำแน่นอนเลยแต่เอาแหละเดี๋ยวก็หาเรื่องทำไม่ดีกับตัวเองบางคนเนี่ยอดทนต่อตัวเองเก่งไม่เคยที่จะทำอะไรไม่ดีเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวเลยแต่ว่ากับคนอื่นอดทนไม่เป็นนะแต่ว่าผู้ศรัทธาจะต้องอดทนทั้งต่อตัวเองและอดทนต่อผู้อื่นนะวันนี้ความรักมันจึงจะเกิดขึ้นกันได้พี่น้องนะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ว่าซาลาสุนมันกุนนะฟีฮิวะจะดะฮะลาวะตันอีมาน3อย่างพี่น้อง3อย่างที่ว่ามันเกิดขึ้นกับใครแล้วเขาจะได้พบกับความหอมหวานของการเป็นผู้ศรัทธายังไงพี่น้องลองคิดดูสิความหอมหวานของการเป็นผู้ศรัทธาพี่น้องวันนี้ชีวิตในการเป็นผู้ศรัทธาพี่น้องดูความหอมหวานของการเป็นผู้ศรัทธาบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องความหอมหวานของเขาวันนี้ต่อให้ต้องละทิ้งที่นอนละทิ้งที่บ้านเพื่ออพยพไปกับท่านรอซูลยอมพี่น้องความหอมหวานในอีมานพี่น้องบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องยอมยังไงพี่น้องดูนะคนที่รักกันซอฮาบะห์กับรอซูลพี่น้องวันที่อยู่ในสงครามพี่น้องบรรดาซอฮาบะห์บรรดารอซูลพี่น้องถามว่ามาตานัสรุลลอฮ์เมื่อไหร่การช่วยเหลือจากอัลลอฮ์จะมาพี่น้องไม่ใช่แบบเราพี่น้องที่ยังพอมีเงินนะครับแต่เงินยังต้องใช้หนี้ที่ยังพอมีบ้านแต่บ้านยังต้องผ่อนส่งที่ยังต้องมีภาระหน้าที่แล้วเราก็รู้สึกว่าทำไมอัลลอฮฺตะอาลายังไม่ตอบรับดูอาแต่บรรดาซอฮาบะห์พี่น้องวันนั้นซอฮาบะห์เปิดท้องให้ดูหินคนละก้อนพี่น้องแต่ซอนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปิดท้องให้ดูหินสองก้อนนี่คือซอฮาบะห์กับท่านรอซูลมาตานัสรุลลอฮ์แต่ว่าอัลลอฮฺตาลาก็ปลอบใจบอกว่าการช่วยเหลือของอัลลอฮฺตาลานั้นใกล้เข้ามาแล้วเหมือนกันวันนี้พี่น้องเราอยู่ในสังคมที่มองว่าวันนี้เราจะต้องเสียสละนะครับแต่ทุกความเสียสละย่อมมีผลตอบแทนพี่น้องวันนี้ถ้าหากว่าวันนี้เราอยากจะได้ผลลัพธ์อื่นๆที่ดีขึ้นแก่ตัวเราแก่ครอบตัวเราแก่ครอบครัวเราแก่สิ่งที่อยู่รอบตัวเราพี่น้องแต่ว่าวันนี้เราไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมันก็ไม่ได้ผลดังนั้นวันนี้สิ่งที่ผมบอกไปพี่น้องเราไปมาหาสู่การรักกันเพื่อนล้อเรารักกันได้ทุกวันจริงๆมันจะไม่มีอะไรมาทำลายความรักได้เลยเพราะคนที่ทำให้เกิดความรักนั่นคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับไปมาหาสู่กันให้กันพี่น้องให้สลามกันอันดับต่อมาพี่น้องดูอาให้กันดูอาให้กันมันจะเกิดความรักเราลองนินทากันสิล่ะนินทากันบ่อยๆนินทาเรื่องดีๆนะพูดเรื่องดีอ่ะไม่ให้เขารู้อ่ะพี่น้องนะแล้วมันจะรักกันนะดูอาเนี่ยพี่น้องเป็นการสร้างนิสัยนะดูอาให้กับคนที่เป็นบุคคลที่สามอ่ะวะละกามิสลีคำนี้ใครพูดมาลีกะวะละกามิสลีแปลว่าขอให้สิ่งนั้นเกิดกับท่านเช่นกันมาเราดูอาอย่ารอขอให้พี่น้องที่นั่นพี่น้องคนนี้ญาติฉันคนนี้พี่น้องคนนี้ขอดุอาให้ขอให้เขานั้นได้ปลอดพ้นจากหนี้สินขอให้เขานั้นได้รับสิ่งที่ดีงามเราดุอาให้พี่น้องเรารู้สึกเป็นห่วงเขามาเลกัตตอบรับให้นะมาเลกัตตอบรับให้อย่างนี้เนี่ยแหละมันจะทำให้เกิดความรักกันแล้วมาเลกัตดุอาให้พี่น้องตอบรับดุอาให้โอกาสสูงมากเลยที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะรับนะโอกาสสูงมากเลยนะดังนั้นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นรักกันพี่น้องมันจะนำพาไปสู่อะไรพี่น้องเราได้อะไรนะเวลารักกันแล้วเนี่ยมันนำพาเราไปสู่อะไรคำตอบพี่น้องนี่คือหัวข้อสุดท้ายที่ผมจะพูดในเรื่องรักกันพูดมาหมดแล้วนะภาพให้เห็นแล้ว
รักกันยังไงจะทำยังไงให้รักกันมีอะไรบ้างคำตอบสุดท้ายเราต้องตั้งคำถามพี่น้องชีวิตของคนเราจะได้คำตอบที่ดีที่สุดพี่น้องต้องทำยังไงต้องตั้งคำถามได้คำตอบไม่ดีตั้งคำถามอีกพี่น้องเหมือนกับการที่เราเรียนศาสนาพี่น้องเรายังไม่เข้าใจเรียนอีกยังไม่เข้าใจอ่านอีกนึกถึงสมัยตอนเรียนพี่น้องทุกวันนี้ก็ยังเป็นอารมณ์เดิมๆอยู่เลยพี่น้องเวลาอ่านหนังสือน่ะมันเหมือนจะวนอยู่เนี่ยพี่น้องวนอยู่ในวรรคเนี่ยอ่านแล้วมันก็ลึกลงไปยิ่งสมัยนี้มีไอ้มือถือเดี๋ยวนะมีอีบุ๊กมีอะไรโหลดได้นะพี่น้องอ่านอธิบายมันจมอยู่ตรงนั้นน่ะพี่น้องมันมีความสุขเหมือนกันพี่น้องวันนี้เนี่ยเราอยู่นะถ้าหากเราอยากจะได้สิ่งดีๆกับชีวิตเราลองตั้งคำถามแล้วลองตั้งคำถามกับใครดีที่จะตอบได้ดีที่สุดพี่น้องตั้งคำถามกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วลองมองดูว่าอัลลอฮฺตะอาลาตอบอะไรกับเรานบีให้คำตอบอะไรกับเรานะในเรื่องของการงานของเราก็เหมือนกันเรื่องดุนยาวิยะพี่น้องเราก็ตั้งคำถามกับตัวเราแล้วก็ตอบถ้าคำตอบยังไม่ถูกใจตั้งใหม่แล้วถามดูทุกอย่างพี่น้องมันจะทำออกมาได้ดีที่สุดนี่คือวิธีการหนึ่งวันนี้ต้องตั้งคำถามแล้วว่ารักกันเพื่ออะไรนะเห็นแมลงพี่น้องตะกี้ผมบอกเลยแมลงมาเพื่ออะไรเอาลองมองดูแมลงมาเพื่ออะไรคำตอบผมตอบเลยเพราะว่าผมออกมาจากบ้านพี่น้องเป็นอาหารให้กับมรรคลูกอื่นๆมันมาเนี่ยพี่น้องเราถ้าลองกินได้มันก็เสร็จแล้วเราคงไม่บ่นแต่ประเด็นเรากินไม่ได้นะลองเป็นไก่เรียบร้อยบิสมิลลาห์อัลลอฮุอักบัรมีรับแล้วแต่ว่ามันนี่เพราะมันมีมรรคลูกอื่นนอกจากเราไงนะเชื่อมกลับมาสู่เรื่องของเราคืออะไรวันนี้บางคนทำไม่ถูกใจเราคิดไม่ตรงกับเรามันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเป็นคนพี่น้องคิดก็คิดกันคนละแบบอยู่ก็อยู่กันคนละแบบพี่น้องแต่ว่าถ้าหากจะมาอยู่ด้วยกันยอมรับซึ่งกันและกันยอมรับซึ่งกันและกันคนเราเวลาทะเลาะกันพี่น้องไม่ได้ทะเลาะกันด้วยเพราะเรื่องผิดเรื่องถูกไม่ได้ทะเลาะกันเรื่องชอบไม่ตรงกันเอาจริงๆนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนเราพอละใจเย็นๆน่ะใจเย็นๆเลยนะพี่น้องมาคุยกันเนี่ยพี่น้องเรื่องชอบไม่ชอบคุยกันมันก็แฮปปี้ดีไม่ดีเอาลองสิอันนี้ฉันชอบคุณไม่ชอบลองสิของถูกของไม่ถูกคุณดูสิมันไม่ดีจริงๆมันดีจริงๆแต่ที่คนทะเลาะกันเพราะอะไรไม่ยอมรับกันคนทะเลาะกันเพราะอะไรโมโหกันยอมรับกันเหมือนที่เรายอมรับไอ้แมลงตัวน้อยเนี่ยที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างมันมาหน้าบ้านผมเลยพี่น้องจริงจกตุ๊กแกจริงจกตุ๊กแกอิ่มอัลฮัมดุลิลลาห์สบายเลยผมเปิดไฟดวงนั้นแหละมาเลยกินให้หมดเลยนะจะได้ไม่เข้าบ้านเหมือนกันพี่น้องชีวิตของเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละวันนี้เรารักกันแล้วเราได้อะไรพี่น้องแน่นอนเหลือเกินพี่น้องมันมีคำถามแบบนี้เกิดขึ้นนบีก็บอกเหมือนกันนบีก็บอกว่าอาฮับบุนนัสอิลัลลอฮ์คนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักที่สุดอังฟาฮุมลินนาสคือคนที่มีประโยชน์กับมนุษย์มากที่สุดสร้างสิ่งดีๆให้กับมนุษย์มากที่สุดวะอาฮับบุนอามานอิลัลลอฮ์และอามานที่อัลลอฮ์ตะอาลารักที่สุดนั้นคืออะไรซูรูรุนตุดคิลูอะลามุสลิมเป็นคนที่เอาความสุขใจไปให้กับผู้อื่นไปที่ไหนอัลลอฮ์มาบ้านนี้คนนี้มาทีไรสุขใจทุกทีเลยนะเราอยากให้เป็นว่าไปที่ไหนล่ะอัลลอฮ์ปวดหัวทุกทีเลยนะหรือคนทุกใจมาบ้านเรามาบ้านนี้แล้วสบายใจทุกทีเลยได้ช่วยเหลือได้แก้ไขให้นี่พี่น้องให้เป็นแบบนี้นะเอายุกชิฟูอันกุรบะตันนี่ต่อเลยยุกกะชัฟแปลว่าเปิดยุกชิฟูอันกุรบะตันเปิดทางออกให้กับความยากลำบากแก่พี่น้องของเขานี่มาเนี่ยอยากเข้ามาซอยนี้จังเลยอัลฮัมดุลิลลาห์ดีใจพี่น้องมาแล้วสบายใจอยากให้คนเข้ามาหาแบบนี้พี่น้องนะต่อเอ้ายกดีอันฮูได้นั่นหรือว่าชดใช้หนี้ให้กับคนอื่นนะเอาตะตุรุดูอันฮูเจ้าอันหรือขจัดความหิวให้กับพี่น้องสิ่งตรงนี้พี่น้องอ่านหะดีษนี้มาเกี่ยวอะไรกับความรักพี่น้องถามว่าตรงนี้ตั้งแต่ต้นหะดีษแล้วสร้างสิ่งดีให้กับผู้อื่นสร้างสิ่งดีให้กับผู้อื่นอัลลอฮฺตาลารักที่สุดดังนั้นเรารักกันได้อะไรได้ความรักจากอัลลอฮฺซุบานะฮูวะตาลาตั้งคำถามต่ออีกพี่น้องเหลือเวลาหน่อยเดี๋ยวจะเก็บเวลาไว้ให้พี่น้องตั้งคำถามเหมือนกันตั้งคำถามต่ออีกสำหรับผมยังไม่พอพี่น้องได้ความรักจากอัลลอฮฺตาลาได้ความรักจากอัลลอฮฺตาลาแล้วได้อะไร
พี่น้องรักกันแล้วได้อะไรรู้แล้วว่าอัลลอฮ์ตะอาลาจะรักเรารักอัลลอฮ์รักเราแล้วเราได้อะไรพี่น้องตั้งคำถามอีกเปิดอีกพี่น้องเจออีกนบีบอกไว้พี่น้องเปิดหมดเลยเจอจริงๆใครก็ตามที่อัลลอฮ์ตะอาลารักพี่น้องแปลเลยสรุปเลยแล้วกันนบีบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่อัลลอฮ์ตะอาลารักบ่าวคนใดก็ตามอัลลอฮ์ตะอาลาจะเรียกญิบรีลมาเรียกมาก่อนเลยญิบรีลนี่เรียกว่าชั้นสูงสุดของมะลาอิกะห์แล้วผู้เป็นวาซิตะห์เชื่อมโยงกับอัลลอฮ์กับบรรดาอัมบียะเรียกญิบรีลมาก่อนเลยเรียกหัวหน้ามะลาอิกะห์มาเลยโอ้ญิบรีลฉันรักฟูลานฉันรักคนนี้เจ้าจงรักเขาด้วยญิบรีลก็รักคนนั้นเพราะอัลลอฮ์ตะอาลารักญิบรีลก็รักญิบรีลรักแล้วญิบรีลเรียกอะห์ลุสซะมาเรียกชาวฟ้าทั้งหมดเลยบรรดามะลาอิกะห์ทั้งหมดเลยประกาศเลยว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักคนคนนี้พวกท่านทั้งหลายจงรักคนคนนี้ด้วยบรรดาชาวฟ้าทั้งหมดพี่น้องรักคนคนนี้หลังจากที่ชาวฟ้าทั้งหมดรักคนคนนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานลงมาแก่คนที่เป็นชาวดินมนุษย์ชาวดินทั้งหมดทำอะไรและฮะดิษใช้คำว่ากูบูลพี่น้องตอบให้การเปิดรับกับเขาให้เปิดรับกับเขาพี่น้องไปทางไหนไม่มีทางอับจนอินชาอัลลอฮ์คนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักวะมัยยัตกิลลาฮะยะจะอัลละฮูมักรอยาวะยัรซุกูฮูมินไฮซุลายะฮ์ตะซิบนี่พี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลายืนยันซ้ำอีกหลังจากที่หะดีษกุดซีตรงนี้บอกเอาไว้อีกว่าอัลลอฮ์รักแล้วอัลลอฮ์จะให้ชาวดินเปิดทางให้แก่เขาต้อนรับเขาทั้งหมดใครก็ตามที่ตะวะใครก็ตามที่ยำเกรงตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทางออกกับเขาเมื่อเจอทางตันนะครับให้ทางออกกับเขาเมื่อเจอทางจันทร์ให้ริสกีแก่เขาเมื่อเขานั้นขัดสนหรือคิดไม่ถึงนะครับก็สรุปความรักที่มีต่อกันเราจะมีให้กันได้ทุกวันเพียงเรารักกันเพื่อพระองค์ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์